รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับรายการพระเครื่องเมืองสยามกลับมาพบเจอกับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับกับผมธัญนพตระกูลโชคดีโดยที่1ชั่วโมงต่อจากนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำเอาสาระประโยชน์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับและวันนี้เรายังคงอยู่กันที่ชมรมพระเครื่องนะครับห้างพาต้าปิ่นเกล้านั่นเองครับซึ่งครั้งที่แล้วนะครับผมได้พาคุณผู้ชมไปพูดคุยนะครับกับคุณตุ้มนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นประธานชมรมของที่นี่นะครับพี่ตุ้มนั้นมีความศรัทธาในหลวงปู่โต๊ะนะครับและวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของหลวงปู่โต๊ะจากครั้งที่แล้วพี่ตุ้มก็ได้แนะนำประสบการณ์ต่างๆนะครับเป็นประสบการณ์เสียตายจากอุบัติเหตุนะครับซึ่งเรียกได้ว่ารอดตายมาแบบปาฏิหาริย์เลยก็ว่าได้ครับวันนี้นะฮะจะมีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำทุกเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจของพระเครื่องหลวงปู่โต๊ะครับขอเชิญพบกับคุณก้าวท่าพระจันทร์ครับสวัสดีครับพี่ก้าวครับครับครับแหมพี่ก้าวครับวันนี้นะฮะเรียกได้ว่าจัดมาเต็มเลยนะเป็นหลวงปู่โต๊ะทั้งหมดเลยก็นี่ก็ยังไม่ครบยังไม่ครบนี่คือส่วนหนึ่งที่เราพอมีครับผมเก็บสะสมไว้บ้างครับที่เอามานี่คือก็คือมีทั้งใหม่ทั้งเก่าปะปนกันไปถูกไหมตั้งแต่ยุค13พิมพ์แรกยันถึงยุครุ่นสุดท้ายหลวงปู่สร้างก่อนที่มรณภาพถึงปี2524ครับเอาละฮะเดี๋ยวเราได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นถามถึงเรื่องราวของพี่ก้าวก่อนครับเป็นไงคือเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงครับผมเหรอครับก็มีความศรัทธาโดยลึกๆก็เหมือนผู้ชายไทยที่เป็นมีนิสัยห้าวๆเข้มแข็งนักเลงทั่วไปก็ประสบการณ์ก็คือส่วนมากก็จะมาจากการว่าอยู่ยงพงพันธุ์มหาอุดอะไรพวกนี้คือสนใจในเรื่องของความเหนียวมหาอุดใช่นะคือแสดงว่าเมื่อก่อนเฮี้ยวถูกไหมก็พอประมาณคือแล้วความสนใจนี่คือเกิดมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆหรือว่าตอนเป็นวัยรุ่นยังไงตอนเริ่มเรียนชั้นมัธยมครับผมก็มาสนใจพระเครื่องแล้วนะเริ่มแล้วแล้วก็มีเงินก็มีตังก็ซื้อพระจากคอเพื่อนสมัยก่อนองค์ละ10บาท20บาทอ๋อเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยครับใช่สมัยเรียนก็เริ่มสะสมมาตั้งแต่นู้นครับแล้วเป็นไงตอนเด็กๆทางบ้านสนับสนุนไหมก็ทางบ้านค้าขายเป็นคนจีนพ่อเขาก็ไม่เคยชอบครับผมแต่พอหลังๆเขาก็รู้ว่ามันเป็นอาชีพครับผมคือคนสมัยก่อนเขาจะไม่นิยมให้ลูกหลานว่าเขาเรียกว่าอะไรนะขายพระกินนะจะเป็นแบบนี้ครับวันนี้มีร้านที่ไหนบ้างอ๋อตอนนี้ผมก็มีอยู่ที่พาต้าเป็นเก้าชั้นสองครับที่เดียวครับนะครับผมทำไมถึงได้เลือกมาเปิดที่นี่ทั้งนั้นที่มีเยอะแยะเลยมีพันทิพย์มีท่าพระจันทร์แล้วก็ที่สำคัญก้าวท่าพระจันทร์ด้วยอ๋อไอ้คำว่าก้าวท่าพระจันทร์เมื่อก่อนผมอยู่กับเจ็ดช่างสะพานพุทธก็เหมือนอาเจ็ดคนหนึ่งนะเป็นประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนศิลปะไทยครับผมดั้งเดิมของท่าพระจันทร์นะฮะแล้วที่ร้านนี่คือเน้นยังไงคือหลวงปู่โต๊ะอย่างเดียวไหมหรือว่าหลากหลายไม่หลากหลายฮะผมเป็นคนที่เล่นผ้าหลากหลายครับผมครับทุกอย่างแต่ว่าวันนี้คือนำหลวงปู่โต๊ะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมแปลว่าโดยส่วนตัวนี่ก็คือต้องศรัทธาหลวงปู่โต๊ะอ๋อแน่นอนครับผมทำไมถึงได้ศรัทธาทำไมถึงได้ศึกษาหลวงปู่โต๊ะคือผมเป็นคนแถวถ้าของผมเขาเรียกภาษีเจริญเหมือนกันครับนะภาษีเจริญของผมเขาเรียกว่าท่าเทศบาลแถววัดบางน้ำศรีเจริญครับสมัยก่อนผมรุ่นเรียนอะไรเงี้ยน้ำท่วมผมก็เดินท่องไปเข้าไปข้ามทศเขาเรียกข้ามทศน้ำครับข้ามสะพานไม้วัดดูชิมพีแล้วก็เข้าไปเดินเล่นอยู่วัดผูกพันตั้งแต่เด็กครับนั่นแหละผูกพันแล้วก็ได้เห็นหลวงปู่เห็นอะไรมาแล้วก็เริ่มเก็บเงินได้กับเช่าช่วงเริ่มจะเก็บเงินเช่าได้ช่วงหลวงปู่เสียแล้วแล้วก็จะมีผ้าผู้กองๆอะไรที่เหลืออยู่บนวัดบางนี้องค์ละ50บาทอะไรชุดกองเป็นร้อยแล้วก็เริ่มเก็บเงินไปเช่าก็คือแล้วแต่ตามกำลังทรัพย์แล้วก็ทำงานไปด้วยครับตอนคือมีโอกาสได้เห็นได้กราบหลวงปู่ได้เห็นหลวงปู่ด้วยได้เห็นครับรู้สึกไงบ้างเวลาเห็นหลวงปู่เนี่ยความรู้สึกที่หลวงปู่สูงครับผมดุนะหลวงปู่ต้องดุนะหลวงปู่ดุครับผมคือท่านสูงใหญ่เลยนะฮะใช่ไหมฮะครับคือดูแบบมีอำนาจมีบารมีมีอำนาจน่าเกรงขามมากแล้วท่านดุด้วยล่ะดุจริงๆหลวงปู่ท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานอ่ะเป็นพระชอบอยู่เงียบๆนะฮะเป็นถึงแบบผมไม่รู้นะแบบว่าถ้าถามผมนะก็คิดดูขนาดองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพระบรมราชินีนาถและบรมวงศานุวงศ์ทุกองค์นับถือ
ขึ้นหาหลวงปู่ทั้งนั้นครับผมเป็นพระที่แบบว่ามีอิทธิปฏิหารอะไรดีได้เจอกับตัวอะไรมาทั้งเมตตาทั้งอะไรขอได้คือผมเชื่อว่าถ้าเกิดตอนนี้ให้คุณผู้ชมทางบ้านนึกอย่างรวดเร็วเนี่ยถึง5อันดับพระต้องมีหลวงปู่โต๊ะติดอยู่ถ้าตอนนี้คือสมเด็จโตแล้วก็ตามแต่นึกขึ้นมาต้องมีหลวงปู่โต๊ะแน่นอนนะฮะเอาละครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวหลวงปู่โต๊ะนะครับที่จะมานำเสนอนะฮะเอาละครับเริ่มที่องค์ไหนก่อนดีฮะเอาเริ่มจากอันดับแรกนะฮะครับผมเอางี้เราไล่ตั้งแต่แบบว่าปีใหม่ปีแบบปีท้ายสุดไล่ขึ้นมาท้ายสุดขึ้นมาเก่าเลยนะฮะครับผมโอเคนั่นขออนุญาตนั่นก็คือรุ่นที่ทันหลวงปู่ปลุกเสกเป็นรุ่นสุดท้ายถูกไหมฮะทันหลวงปู่ปลุกเสกเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเอานะฮะนี่คือพระเก่งพุทโธนะครับครับผมนี่คือทันหลวงปู่นะหลวงปู่ไม่ได้เสกนะครับแต่เป็นหลวงปู่ได้เททองที่วัดให้เขาเรียกว่าพระเก่งพุทโธจะมีพระเก่งกับพระชัยครับปี24คือหลวงปู่ได้ทำพิธีเททองแล้วโดยมีพระอาจารย์นั่งปกครับผมอย่างสมัยก่อนก็ต้องมีหลวงพ่อทรงอยู่วัดใหม่หลวงพ่อองค์คือจะอยู่ในสายนี่มานะครับแล้วระหว่างที่เทแล้วแต่งเนี่ยหลวงปู่เสียซะก่อนครับผมพอหลวงปู่เสียก็ได้สมเด็จพระญาณสังวรคือสมเด็จองค์สังฆราชองค์ปัจจุบันเป็นประธานครับแล้วก็ได้หลวงพ่อทรงอยู่ท่านประธานพุทธาภิเษกถูกไหมฮะครับผมครับผมได้ทำการพิเศษครับนี่คือรุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายจริงๆครับผมนะครับแต่ก็ถือว่าหลวงปู่มีส่วนสำคัญในการสร้างตั้งแต่ดูแบบออกแบบทั้งหมดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องผ่านหลวงปู่ก่อนการเททองซึ่งถือว่าสำคัญมากเลยก็ถือว่าก็ถึงได้ถือว่ามีการพุทธาภิเษกอยู่แล้วเพราะระหว่างที่เททองก็ได้มีการปลกครับโดยมีข้าอาจารย์ในสมัยนั้นในยุคของหลวงปู่โต๊ะวัดฉิมพีก็ไม่ใช่พระคณาจารย์ที่ธรรมดาครับผมก็เป็นสหธรรมิกกับท่านแหละนะเรียกได้ว่ามีวิชาอาจจะมีการฝึกอะไรอยู่ด้วยกันเราก็นะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนี่คือรุ่นสุดท้ายสุดที่ว่าครับนี่กิ่งพุทโธมากเลยนะปี2524จำนวนการสร้างเยอะไหมครับจำนวนการสร้างก็ไม่มากเท่าไหร่เป็นจำนวนพันชุดนะครับพวกนี้แต่ว่าของเล่นแบบมีไหมปัจจุบันนี้มีครับพระหลวงปู่จะมีพูดง่ายๆมีเก๊ทุกรุ่นครับครับผมเหมือนไหมเหมือนไหมก็แล้วแต่ฝีมือครับผมแล้วพี่ก้าวแนะนำได้ไหมจุดไหนยังไงที่คุณผู้ชมจะสามารถมองแล้วมองขาดได้คือว่าแตกต่างอย่างรุ่นกับพุทโธเนี่ยฮะจะมีโค้ดต่อเต่าครับผมอยู่ต่อที่ตะโพกข้างหลังนี่ด้านหลังนะฮะครับผมตรงนี้ตรงฐานใช่ไหมฮะครับผมครับผมจะต้องมีโค้ดครับผมมีโค้ดแล้วโค้ดคุณผู้ชมก็ต้องดูให้ดีนะว่าถอดหรือเปล่าหรือว่าโค้ดจริงๆต้องตอกฮะนะไม่ใช่โค้ดถอดนะครับก็อีกนะฮะของเก๊รุ่นใหม่เขาก็ถอดโค้ดมาแล้วก็ตอกนะฮะครับผมโอ้น่ากลัวนะฮะงั้นก็ต้องดูอย่างอื่นประกอบกันเราต้องดูที่พิมพ์แล้วดูเนื้อหาความคมชัดครับผมดูกระแสของโลหะในการเทต่อเนื่องกันเลยครับพี่ก้าวจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าเยอะมากเมื่อสักครู่เราจบไปที่ปี24ต่อไปปีอะไรฮะปี23นะครับจะไล่ลงมาครับตรงนี้นะขออนุญาตนะครับพี่มานี่คือผงรูปเหมือนครับพิมพ์ใหญ่เนื้อเกสรนะครับครับเกี่ยวกับการสร้างก็จะมีการสร้างใน2วรรคครับจะมีปี21แล้วก็อีกครั้งคือปี22ครับนะครับปี23จะไล่ลงมาเป็นบล็อกนิยมบล็อกน้ำหรือฝังตะกรุดเพราะสร้างคราวแรกบล็อกมันจะแตกครับนะฮะก็ได้จำนวนไม่กี่ร้อยองค์แล้วก็นำมาสร้างอีกครั้งในปี23ครับนะครับคือจะเป็นเนื้อเกสรพิมพ์นี้นี่คือปี23รพร้อมกับพิมพ์นี้คือพิมพ์รูปเหมือนใบโพครับโอเคเอาละครับสร้างในปีเดียวกันนะครับว้าวๆครับรูปเหมือนใบโพก็จะมีหลังยันนะและยันตีครับนี่นะครับใบโพสร้างด้วยเนื้อผงเกสรครับเกสรเนื้อเดียวกันไหมเนื้อเดียวทั้ง2พิมพ์ครับครับถ้าเกิดพูดถึงความโดดเด่นของเกสรหลวงปู่โตเนี่ยเป็นไงฮะก็จะส่วนมากก็ในเนื้อเกสรหลวงปู่ก็ส่วนมากจะเป็นพระที่เนื้อส่วนมากเป็นพระเนื้อนิยมครับผมแต่มีเฉพาะบางพิมพ์เท่านั้นที่ใบลานจะไปความนิยมมากกว่าคือสร้างจำนวนน้อยกว่าครับผมครับแล้วในส่วนของตัวมวลสารนะคือเกสรของหลวงปู่โต๊ะเนี่ยมีอะไรที่เป็นพิเศษไหมก็คือผงจากดอกไม้ที่หลวงปู่ถวายเอามาผสมอะไรนี้เป็นหลักถวายพระในการไหว้พระอะไรแล้วก็ผงที่หลวงปู่ลบมาเป็นส่วนผสมครับครับผมครับพี่ก้าวฮะคือเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้สีแตกต่างกันพี่ทำไมคือมันเป็นการผสมมวลสารแต่องค์นี้เข้มกว่าทั้งที่เป็นเนื้อเกสรเดียวกันคือการผสมน้ำมันตังอิวฮะมวลสารเพราะการสร้างพระไม่ได้ทำในมวลสารของเรียกว่าถ้าเป็นศัพท์การทำเรียกครกเดียวหรือครั้งเดียวนะครับผมคือพอหมดต่างกันไปหมดจำนวนนี้แล้วก็ผสมขึ้นมาใหม่คือไม่มีการใช้กะเอาใช้ความชำนาญเอาความชำนาญก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะคุณผู้ชมก็จะได้
ก็บเอาไว้นะครับว่าคือจริงๆแล้วไม่จำเป็นว่าสีจะต้องเหมือนกันนะครับอาจจะมีแตกต่างกันไม่ได้แล้วแต่อยู่ที่การเก็บด้วยครับผมบางทีอยู่ในกองหรือการเก็บบางคนไว้ในเซฟความชื้นมันจะละลายน้ำมันตั้งอยู่มันจะปะทุออกมาก็ทำให้ความเข้มหรือความซีดอะไรมันไม่เหมือนกันอันนี้คือปี22ครับพระผงกรรมฐานนี่เนื้อเกสรจะมีเนื้อเกสรกับเนื้อใบลานครับผมครับผมคือพระกรรมฐานถ้าตามประวัติก็คือหลวงปู่ท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานครับคือส่วนมากหลวงปู่ก็คือพระกิจส่วนมากท่านจะนั่งกรรมฐานครับผมเป็นปีที่ว่าปฏิบัติของท่านก็นั่งกรรมฐานจะเป็นส่วนใหญ่นะครับลูกศิษย์ก็เลยสร้างมาเพื่อลึกถึงหลวงปู่นะฮะก็บางทีก็จะมีส่วนผสมของผงเกสรหลวงปู่ผสมอยู่ด้วยครับครับผมต่อไปครับอันนี้ก็เป็นปี22ครับพระผงของขวัญครับครับคือเป็นปีที่หลวงปู่ได้รับพระทานยศที่พระราชสังวราภิมลนะฮะแล้วก็เลยสร้างออกมาเพื่อแจกให้ลูกศิษย์เป็นที่ระลึกนะครับเป็นที่ระลึกครับที่หลวงปู่ได้พัดยศครับผมฉลองต่อไปนะครับอันนี้ก็คือปกโพปี21นะครับก็มีอยู่3พิมพ์ครับก็คือมีเนื้อใบลานเนื้อเกสรคือพิมพ์ที่1พิมพ์จะออกหนาหลังจะเป็นยันลึกนะครับยันจะลึกอันนี้คือเนื้ออะไรฮะเนื้อเกสรเนื้อเกสรนะครับอันนี้คือเนื้อใบลานครับผมวางเลยครับพี่ครับนี่ฮะนี่คือเนื้อเกสรก่อนครับออกมาทั้งหมด3เนื้อนี่คือ1 1คือใบลานคือ2เนื้อครับแต่ใบลานเนี่ยจะมีพิมพ์ที่1อ๋อคือพิมพ์นี้มีจำนวนน้อยหน่อยมีผสมของเส้นเกสรของปู่ครับผมอันนี้คือพิมพ์เล็กพิมพ์ที่1แล้วอีกองค์นึงเนื้อเกสรก็คือองค์นี้พิมพ์ที่2คือจะบางและยันข้างหลังจะตื้นนะฮะคือส่วนแตกต่างกันแล้วมีส่วนผสมของเกสรของปู่มั้ยพิมพ์ที่2ยังไม่มีไม่มีครับพิมพ์ที่2จะสร้างจำนวนเยอะกว่าคือครับผมประหยัดเนื้อด้วยครับครับผมแล้วก็ใบลานฮะใบลานจะสร้างจำนวนน้อยครับผมครับผมใบลานนี่มีส่วนผสมเกสรของปู่ครับมีนะฮะใบลานจะมีครับครับผมครับผมดูตรงไหนจบพี่ดูที่เนื้อหาแล้วพิมพ์ทรงครับผมนะฮะต้องจำให้ดีโดยเฉพาะพิมพ์ลึกนี่จะมีเก๊ออกมาเยอะมากครับผมต้องดูให้ชัดๆนะครับครับผมครับนะครับแต่ผมว่าส่วนหนึ่งที่เนื้อหาแล้วรอยตัดข้างแล้วของเรียนแบบเขาแบบมีคนที่ทำเรียนแบบนี้เขามีเอาผมใครมาใส่แทนมีครับมีด้วยมีครับความพยายามสูงทุกคนนะครับทำให้ได้ใกล้เคียงนรกกินนี่ต่อไปครับผมต่อไปก็เป็นปี21นะครับคือนี่คือพระพิมพ์กีบบัวครับผมคือกีบบัวเล็กนะฮะจริงๆแล้วมีกีบบัวใหญ่กีบบัวเล็กแต่ของเราตอนนี้ที่นำมาเสนอเรามีกีบบัวเล็กครับผมก็จะมีฝังตะกรุด1ดอกนะครับเป็นเนื้อเกสรนี่ด้านใต้ครับผมต้องเห็นตะกรุดทุกครั้งไหมครับต้องเห็นนะต้องเห็นครับนะครับครับผมแล้วก็ลักษณะพระก็จะแอนๆอย่างนี้ไหมพี่ครับผมจะแอนเหมือนดอกบัวครับผมจำกลีบบัวครับจำเนื้อหาให้ดีครับผมพวกที่ชุบออกมาแบบว่าแช่มาขาวๆนี่ต้องระวังถ้าไม่แม่นพิมพ์อันตรายอ่ะนะฮะนี่สังเกตดูนะพี่เนี่ยจะมีรอยตรงเนี้ยคือเหมือนตอนเขาหยิบป่ะครับผมเป็นรอยหยิบออกจากมีทุกองค์ก็ไม่แน่แล้วแต่มือเพราะคนพิมพ์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันมือหนักเบาแล้วของเลียนแบบอ่ะเขาทำกิ๊กเลยไหมคือไม่มีรอยหยิบอย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมส่วนมากที่เลียนแบบผมเห็นส่วนมากเขาถ้าไม่เก๊แบบว่าเนื้อหาซีดไปเลยก็ที่เก๊ดีก็จะเป็นพวกทำเป็นแช่น้ำมนต์เพราะมันจะทำให้ดูเนื้อในลำบากครับแต่ว่าพูดถึงเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นรอยหยิบอย่างเงี้ยก็คือสบายใจได้ไหมว่าเฮ้ยมีโอกาสแท้ก็ได้ไป 30% ก่อนโอเคก็คือดูง่ายขึ้นพิจารณาง่ายขึ้นเป็นส่วนประกอบนะฮะเพราะว่าของเล่นแบบผมคิดว่าเขาคงไม่ทำหรอกคือเขาอาจจะมองข้ามจุดนี้ไปนะฮะต่อไปครับเนี่ยครับผมครับผมนี่คือองค์นี้คือสมเด็จพิมพ์พระประธานพระประธานในพระโบสถ์นะครับครับผมฮะสร้างแจกหลวงปู่สร้างแจกครับครับผมครับผมก็จะต้องมีตะกรุดฝังทุกองค์นี่นะฮะครับผมจะมีก็ตะกรุดเดียวกับองค์เมื่อสักครู่นี้ใช่ใช่ครับคือยุคที่แรกเริ่มของการฝังตะกรุดของการสร้างพระจากที่วัดสร้างเองครับครับผมก็เริ่มจะมีตะกรุดนอกจากปิดตาแล้วก็มีเป็นพวกพิมพ์พระประธานพระของขวัญหรือว่าพระพิมพ์กีบบัวนี่ก็จะเริ่มฝังตะกรุดเนี่ยองค์นี้ก็มีแล้วเนี่ยเห็นไหมครับรอยจับรอยอะไรเนี่ยจะมีรอยจับแล้วแต่บางคนคือการจับมันใช่คืออยากให้คุณผู้ชมนึกถึงตอนสร้างครับคือพระยังไม่เซตตัวดีอ่ะก็จะหยิบขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะเป็นรอยนิ้วมันมีรอยรอยแป้วของการบีบฮะเนื้อจะมีองค์ไหนครับพี่ครับต่อไปนี่ครับนี่นะครับครับอ๋อนี่พระผงของขวัญครับครับผมครับผมปี20ครับนะฮะ
เป็นพระที่สร้างด้วยเนื้อใบลานแล้วก็เนื้อเกสรเป็นพระพิมพ์ประจำวันเกิดครับวันพฤหัสบดีเป็นวันเกิดของปู่พอดีหลังจากกลับจากการเยือนอินเดียในการที่ไปนั่งวิปัสสนาใต้ต้นต้นสีมหาโพธิ์ครับผมนะฮะต่อไปแจกครับอันนี้คือเนี่ยครับเริ่มต้นที่ว่าปี19ครับผมสมเด็จเยือนอินเดียอ๋อเนี่ยแหละสมเด็จเยือนอินเดียที่ท่านไปนั่งวิปัสสนาครับที่ว่าแล้วอันนี้คือสร้างในปีเดียวกันอ๋อครับผมเหรียญขออนุญาตนะฮะครับผมปีเดียวกันครับคือหลวงปู่ได้นำแบบพระจากอินเดียที่ว่าเป็นสมเด็จพระชักยาครับก็คือองค์นี้แหละที่หลวงปู่นำมาครับผมคือนำตัวอย่างมาครับเป็นอีกพิมพ์หนึ่งแล้วก็มาให้ทางวัดที่ว่าเริ่มสร้างเองแล้วครับนี่คือการเริ่มสร้างครั้งแรกของวัดโดยใช้พระในวัดเริ่มสร้างครับครับและข้างหลังก็เป็นเจดีย์พุทธคยาที่อินเดียว่าหลวงปู่ได้มาเยือนแล้วเป็นปกโพครับครับผมเป็นเรื่องเกศรนะครับแล้วก็ด้านหลังรูปเจดีย์นี่บางนะฮะบางพอสมควรแกะได้ของเล่นแบบเป็นไงพี่ของเรียนแบบก็ไม่ค่อยชัดไหมฮะไม่ค่อยชัดเจดีจะไม่ค่อยชัดคือคุณผู้ชมต้องสังเกตดูเจดีต้องชัดไปก่อนจะมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ครับคือของจริงในเส้นคมมากพิมพ์เล็กจะหายากหน่อยแล้วก็องค์นี้ก็เป็นเหรียญคือสร้างมาคราวเดียวกันครับปี19เขาเรียกว่าเหรียญเยนอินเดียถ้าในวงการเรียกเหรียญเยนอินเดียครับพวกนี้เหรียญหลวงปู่ส่วนมากก็แทบจะทุกรุ่นจะมีเนื้อทองคำครับผมทองคำหน้าเงินนะฮะครับเป็นมวลสารฮะอันนี้คือเหรียญจริงๆแล้วเหรียญนี่คือเหรียญฉลองอายุตอนที่89ปีจะมี2พิมพ์นะครับครับผมจะมีรูปไข่กับครับเสมาข้างหลังจะเป็นรูปพันยศรูปไข่นะฮะครับแต่ในวงการเขาจะเรียกว่าเป็นเหรียญเสมาหลังพันยศหรือรูปไข่หลังพันยศแต่จริงๆเป็นเหรียญที่สร้างตอนฉลองอายุปู่89ปีนี่คือพิมพ์นึงครับมี2พิมพ์เสมาแล้วก็รูปไข่ข้างหลังเป็นรูปพันยศเหมือนกันครับผมครับองค์นี้คือปิดตานะฮะครับตุ๊กตาใหญ่ครับครับผมนะฮะสร้างปี2221นะครับมีตะกรุดด้วยนะครับรุ่นนี้จะมีฝังตะกรุดครับผมจำนวนแล้วมีผสมเส้นเกสาหลวงปู่ก็ปลูกเสกได้ประมาณปีหนึ่งครับผมมาเลยฮะไหนฮะอย่ารอช้าครับผมที่เราดูไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่คือเหรียญรุ่นแรกครับเหรียญรุ่นแรกนี่ก็จะมีเนื้อทองคำเงินนวะแล้วก็ทองแดงสร้างปี2510ที่นะครับครับสวยมากมากนวะเหรียญเนื้อนวะก็จะมีการหรือที่ว่าบางทีเราเรียกว่ากระไหล่ทองเลยชุบนะครับโดยมีการต่อโค้ดไว้ด้านซ้ายมือหลวงปู่ครับผมฮะแล้วก็ดูตรงไหนจบได้พี่เหรียญรุ่นแรกก็จะดูยากนิดนึงนะครับครับถ้าคือดูโค้ดจบไหมโค้ดก็ยังไม่ได้ต้องดูการลอยตัดลอยแต่งหูขอบข้างหลังเป็นส่วนผสมด้วยนะครับนั่นคือเนื้อนวะอันนี้คือเนื้อทองแดงลมดำครับผมคือจะต่อโค้ดไว้ที่เดียวกันครับผมคือใช้บล็อกเดียวกันแต่ว่าต่างโลหะต่างเนื้อครับผมครับเอาละครับวันนี้นะฮะเรียกได้ว่าจุใจกันเลยนะคุณผู้ชม เราได้รู้นะครับผมวิธีการดูวิธีการแยกแยะรวมถึงดูว่าพระยอดนิยมของหลวงปู่โต๊ะมีรุ่นไหนยังไงบ้าง นะครับแล้วก็มีพระใหม่ๆให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับโดยพี่ก้าวนะครับมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณพี่ก้าวมากๆครับที่มาแบ่งปันนะครับเรื่องราวดีๆแล้วก็มาแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกับพระเครื่องหลวงปู่โต๊ะมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากครับผมครับครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเราจะไปเยี่ยมชมชมรมรักนะครับไปดูกันว่าที่ชมรมแห่งนี้นะครับจะมีร้านอะไรที่น่าสนใจพักกันสักครู่เดียวครับ